สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้อยู่ในช่องปิ๊กกันฟันนี่ครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะฮะวันนี้วันที่17เมษายน2566ครับผมเพื่อนๆดูนะฮะทุ่งปลาเทืองข้างหลังผมเพียบไปหมดเลยนะครับวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่ทุ่งปลาเทืองนะครับที่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมนะฮะตรงนี้เป็นที่ที่แบบเขาเรียกว่ามาถ่ายรูปเล่นกันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยนะฮะเป็นของอบต.บางบุตรครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมความงามทุ่งปอเทืองบริเวณนี้กันนะฮะและได้ข่าวตอนนี้นะครับมีคาเฟ่มาเปิดใหม่ที่นี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวแวะดื่มน้ำแถวคาเฟ่นี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะชมบริเวณโดยรอบนะครับทุ่งปอเทืองที่บางบุตรแห่งนี้นะฮะโอ้โหเหลืองอร่ามนะฮะน่าจะหลายร้อยไร่เลยครับผมบริเวณนี้นะครับถ่ายรูปสวยเลยนะฮะสำหรับเส้นทางครับก็ไม่ยากเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆเนี่ยถ้ามุดขับออกมาจากระยองนะครับก็มาเลี้ยวขวานะครับตรงอบต.บางบุตรนี่นะครับแล้วขับเข้ามาประมาณสัก3กิโลเมตรเสีย3 4กิโลเมตรประมาณเนี้ยนะฮะก็หรือจะตั้ง GPS มาก็ได้เลยนะครับผมว่าทุ่งปลาเทืองนะฮะที่บางบุตรนะครับผมสวยมากครับเพื่อนๆกำลังบานเหลืองอร่ามเลยนะครับตอนที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับก็ประมาณวันที่17เมษายนนะฮะ2566นี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมาช่วงนี้นะครับประมาณ2เดือนเนี่ยก็น่าจะยังดอกเหลืองสวยอยู่เลยนะฮะสามารถมาถ่ายรูปเล่นกันได้เลยนะครับที่ทุ่งปลาเทืองนะครับผมเป็นป้ายที่เขาบรรยายให้เราดูนะครับปลาเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับผมปลูกได้ทุกสภาพของประเทศเลยทนความแห้งแล้งได้ดีเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยครับผมปลูกเนี่ยนิยมเป็นปุ๋ยให้พืชสดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินนะฮะเมื่อปอเทียมีอายุ 45-50 วันนะฮะก็จะมีปมรากถั่วมีจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพืชได้ครับผมประมาณนี้นะครับคร่าวๆครับผมไปพาไปชมกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูป้ายตรงจุดเช็คอินนะครับที่ทุ่งปอเทียงบางบุตรกันนะฮะข้อดีของทุ่งปอเทืองที่ระยองแห่งนี้นะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นนำไปนะฮะเที่ยวฟรีถ่ายรูปฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีพวกชาวบ้านนะครับมาปักขายของเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับก็สามารถที่จะอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นพวกของทอดลูกชิ้นอะไรต่างๆหรือว่าน้ำดื่มนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ไปที่คาเฟ่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะอุดหนุนชุมชนชาวบ้านที่นี่ได้นะครับตรงนี้ก็โอ้เป็นทุ่งปอเทืองอย่างที่บอกครับหลายร้อยไร่เลยทีเดียวแหละนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขับรถเนี่ยนะฮะวนๆไปตามทางของเขานะครับเพราะว่าเดินก็คงจะไม่ไหวแต่ว่าบรรยากาศมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเก็บมาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปจุดเช็คอินตรงทุ่งปอเทืองกันครับผมบริเวณนี้นะครับก็เป็นป้ายของเขานะครับผมทุ่งปอเทืองณบางบุตรนะครับก็เป็นจุดเช็คอินสวยๆนะครับแต่ก็ใครที่จะมาเที่ยวนะครับผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆมาช่วงเช้านะครับหรือไม่ก็ประมาณช่วงสัก4โมงเย็นไปแล้วเนี่ยเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วหน้ามันจะไม่ดำนะฮะมันจะแดดมันจะพอดีถ้าเรามาแบบตั้งแต่เที่ยงไปเนี่ยโหรับรองว่ามันร้อนแน่นอนครับเพื่อนๆยิ่งเฉพาะช่วงเมษายนนี้ไม่ต้องบอกเลยนะฮะโอ้โหร้อนสุดๆเลยนะครับผมนะก็สามารถมาถ่ายกันได้ครับผมใครมาเที่ยวที่ระยองกันนะฮะก็มาเก็บภาพก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันก็ยังได้เลยนะครับผมทุ่งปอเทืองสวยๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปคาเฟ่นะครับแห่งเดียวของตรงนี้นะครับก็คือแสงฮิรันนะฮะเขามาเปิดคาเฟ่ที่ทุ่งปอเทืองตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปแวะดื่มน้ำกันหน่อยนะครับไปดูว่าสาขาใหม่ของเขาเนี่ยมันฟินขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับที่แสงฮิรันสาขาบางบุตรครับผมไปฮะนี่นะฮะจะพาเพื่อนๆนะครับไปแวะดื่มน้ำนะฮะกันที่แสงฮิรันคาเฟ่ครับสาขาบางบุตรนะฮะคนเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับวันช่วงสงกรานต์นะครับปี66ครับผมมาถึงแล้วนะครับ
แฟงกินันคอฟฟี่นะครับโอ้ยกำลังร้อนเลยเดี๋ยวเราไปดื่มน้ำกันสักหน่อยนะครับผมสวยเชียวนะฮะไปฮะภาพนะฮะมาจากมุมของคาเฟ่นะครับก็จะเห็นทุ่งปลาเครื่องนะเพื่อนๆกว้างขวางเลยนะครับหลายร้อยไร่นะที่นี่บรรยากาศดีครับผมติดเขาด้วยบริเวณด้านในนะฮะของร้านนะครับก็มีขนมเค้กเยอะเลยนะฮะน่ากินงั้นเลยนะครับผมสถานการณ์ขายดีมากนะครับวันนี้ที่นี่นะครับก็เป็นห้องแอร์นะฮะอยู่ท่ามกลางกรุงปอเทียนเลยนะฮะก็จะเป็นแบบกราฟเฮาส์นะฮะเป็นห้องแอร์แล้วก็มีข้างๆข้างนอกนั่งได้นะครับบรรยากาศนะฮะนี่ชงกาแฟกันสมัครคำเม้นเลยครับผมเขาบอกที่นี่เครื่องชงกาแฟเครื่องละเป็นล้านๆเลยนะครับผมเครื่องชงกาแฟแบบแพงมากใหญ่โตมากครับผมน้ำดื่มน้ำชาจีนนะฮะไว้ให้อันนี้แบบดื่มฟรีด้วยนะครับผมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมผมไม่ฟรีนะไปผสมกาแฟคนเยอะเลยนะฮะวันนี้น้ำดื่มมานะฮะแล้วก็ช่วงมาด้วยสตรอเบอรี่ชีสเค้กดีเพื่อนๆดูมีองุ่นประดับมาด้วยนะฮะสวยเชียวนะฮะน่ารักเชียวนะครับผมเดี๋ยวลองชิมกันดูครับผมสำหรับราคาของที่นี่นะครับก็กาแฟ75บาทนะฮะชาน้ำผึ้ง75นะฮะบลูเบอรี่ชีสเค้กนี่135บาทนะครับผมรวมมื้อนี้ก็285บาทนะฮะก็สมกับวิวของเขานะฮะวิวก็สวยนะครับผมสำหรับคนที่นั่งด้านนอกนะครับก็จะแบบรับลมธรรมชาตินะครับเพื่อนๆใครที่ร้อนก็นะฮะนั่งในห้องแอร์ได้เลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็เป็นความชาญฉลาดของเจ้าของร้านเขานะครับเพราะว่ามาปลูกอยู่ที่ตรงนี้นะเป็นดอกไม้มีอยู่แล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าช่วงที่ไม่มีดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องแล้วแต่การตลาดของเขาด้วยนะครับผมครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนะครับสำหรับทริปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ทุ่งปลาเทืองนะฮะที่บางบุตรบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับผมยังไงฝากเพื่อนๆนะฮะกดSubscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับว่าคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกสำหรับวันนี้นะครับก็เก็บความสวยงามมาฝากเพื่อนๆเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผม